ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะเห็นพี่หาพยายามที่จะเดโมแอปพลิเคชันบน iPhone iPad เนี่ยหลายต่อหลายครั้งซึ่งก็ประสบความสำเร็จไปอย่างทุลักทุเลนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะเดโมแอปพวกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องจับหน้าจอ iPad โดยการตั้งกล้องวิดีโอแล้วก็ถ่ายตัวหน้าจอทีนี้เนี่ยนะครับตัว iPad กับ iPhone เนี่ยมัน หน้าจอมันกลอสซีมากคือมันเงามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับไม่ให้มีเงาสะท้อนเนี่ยปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งก็ยากนะครับเวลาเซ t u p แต่ละครั้งเนี่ยเหนื่อยมากอย่างที่2ก็คือถ้าเราโฟกัสชัดเกินไปนะครับตัวเมสสกรีนที่เราโฟกัสลงไปเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นอยู่บนวิดีโอนะครับมันก็ไม่สวยงามนะครับมันไม่สมูทนะ ก็ต้องใช้เทคนิคอะไรหลายอย่างนะครับการเดโมแอปแต่ละแอป,ปใน iPhone หรือ iPad เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องยุ่งยากพี่หาาช่วงหลังก็พยายามแบบว่า,าไม่คิดถึงมันนะครับแล้วก็ลืมๆมันไปแต่ที่นี้เนี่ยนะครับวันนี้ไปเจอโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่า reflector พี่หขาดู YouTube ไปเรื่อยแล้วก็ไปเจอตัวนี้ดีมากเลยนะครับมันไม่ได้เป็นโปรแกรมที่แบบซิมูเลเตอร์เหมือนอิมูเลเตอร์ในตัว xcode นะครับอันนั้นมันจะต้องเป็นพวก d e v e l o p e r อร์ทำนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยไอตัวนี้มันเหมือนกับเป็นแค่มิลเลอร์นะครับคือจับหน้าจอบน iPhone iPad เนี่ยขึ้นมาแสดงผลแค่นั้นเองแล้วมันก็ทําได้ดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ลงบน iPhone หรือ iPad ต้องบอกนี้ก่อนนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ลงบนเครื่อง Mac หรือเครื่อง PC นะเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับไม่แพงตัวนี้ เป็น standalone ที่เป็นเครื่องเดียวนี่นะครับก็คือ12.99ตก300กว่าบาทนะครับถูกมากนะครับถ้าเกิดว่าจะลงหลายๆเครื่องนะครับก็5เครื่องก็54เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยลงได้ทั้ง Mac ทั้ง PC นะครับเลือกซื้อเอานะครับพี่เขาซื้อมาลงละชอบมากเลยนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวแอปนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับเราเรียกแอปขึ้นมาเราลงแล้วเราก็เรียกแอปขึ้นมาปุ๊บ พอแอปขึ้นมาทํางานเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับมันไม่มีอะไรเลยเนื่องจากว่าเราจะต้องไป activate AirPlay บน iPhone iPad ของเราก่อนนะครับก็ double click ที่ปุ่ม home นะครับจากนั้นเลือกที่ AirPlay แล้วก็เลือกอ MacBook Pro จากนั้นเลือก m i l l e r l i n k s นะครับมาแล้วนะตอนนี้นะครับเราทำอะไรบน iPad นะครับมันจะขึ้นมาบนตัว ไอรีเฟคเตอร์ของเรานะครับเนี่ยนะตัวแอปนี้นะครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนหน้ากากได้อันนี้พี่เอาก็ชอบนะครับ่าเกิดว่าเดโมโเป็นแบบเนี่ยสรรีขาวนะครับจะให้เป็นลักษณะ iPad mini ก็ได้นะครับเป็น Black Mini อะนะนะเลือกได้หลายอย่างนะครับอืมนะไม่ให้โชว์เฟรมก็ได้นะครับเอาออกก็จะไม่มีเฟรมมาโชว์เนี่ยนะครับยอย่างนี้เราเลือกเป็นฟูลสกรีนก็ได้ฟึบ เราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับว้าวเจ๋งมากเลยนะครับจะให้มันอยู่บนโปรแกรมทั้งหมดก็เป็น all way on t o p ก็ได้นะครับ scale ได้นะครับเป็น s t r a i g h to t fit อ่ไหมครับหรือว่าจะเป็น actual size half size ได้หมดนะครับเป็น force landscape ก็ได้ก็จะแสดงเป็นแนวนอนนะครับถ้าเรากลับ ipad มันก็จะแสดงเป็นแนวนั้นนะครับยาวออกนะครับไม่จำเป็นนะครับ portrait แล้วก็เลือก Automatic Orientation น่าอะทีนี้เราลองมาเล่นอะไรสนุกสนุกบนตัวโปรแกรมตรงนี้พี่ห่าอเอาสกรีนกลับมาก่อนแล้วกันนะครับอะดูนะทีนี้พี่ห่าวจะเปิดแอปตัวหนึงบน iPad ขึ้นมาเอาเ a เปอร์แล้วกันนะครับอาเลือกขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับพี่ห่าวสามารถที่จะเหมือนกับเดี๋ยวขอนิดนึงก่อนนะครับอะบวกเข้าไป เือกนเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับมันจะรีสปอน d ทันทีนะครับมันจะรีสปอน d ทันทีดูตรงนี้นะครับอืเห็นไหมเนี่ยครับมันสมูทมากเลยอันนี้พี่เผาเล่นผ่าน Airplay นะครับเนี่ยแต่ว่า,าตัวไวเลสเราก็ต้องเร็วด้วยนะถ้าแบบว่าไม่เร็วกระตุกกระตุกมันก็จะกระตุกนะครับมันจะช้าแต่อันนี้จะเห็นนะครับมันสมูทนะครับเลือกจึ๊บอันนี้ผสมสีนิดนึง่ง ใช่ไหมครับเนี่ยน่านะครับสมูทมากเลยเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้ EST, t e s t test จึ้งจึงจึงจึงึงงงง๊ก,กน่ะเนี่ยครับมันรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากที่นี้นะครับเปลวอยากจะแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่เดโมแอป,ปนะครับถ้าใครเป็นอาจารย์นะครับจะเลคเชอร์ลูกศิษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเอาไปใช้ในการเรียนการสอนก็ได้ถ้าลูกศิษย์มี iPad ต้องการที่จะขึ้นหน้าจอ อของอา,อาจารย์นะครับก็ให้เขาลิงก์เข้ามาที่เครื่องอาจารย์แล้วจากนั้นเนี่ยไอตัวเครื่องนั้นก็จะแสดงผลเป็น iPad ของลูกศิษย์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะพรีเซนต์งานหรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถทําผ่านตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องมีสายอะไรมาวุ่นวายยุ่งยากนะครับแล้วก็หรือใครจะเอาไปเดโมแอปอะไรอย่างที่เผวทํา ก็สามารถทําได้นะครับพี่เอายังคิดเลยโอ้โหอย่างนี้พี่เอายต่อยอดได้เยอะเลยนะครับสามารถที่จะสอนถ่ายภาพไปบนนี้ได้นะครับสอนเรื่องการวัดแสงเหรออเรื่องการวัดแสง่สมมุตินะครับเราบอกว่าเราวัดแสงนะระบบวัดแสงของเราเป็นเป็นระบบวัดแสงแบบสะท้อนนะครับที่มาจากตัวอันนี้แหล่งกําเนิดแสงจึ้งจึ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 งนะครับนี่แหล่งกำเนิดแสงนี่ดวงอาทิตย์นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนเข้าตัวกล้องตรงนี้ ตัวกล้องกอ็ได้รับแสงอะไรเงี้ยเรื่อยเปื่อยนะครับสามารถทําได้ตลอดเวลานะครับสอนเรื่องฮิสโตแกร,รมนะเห็นไหมทาได้อีกนะครับตรงนี้ฝากาไว้นะครับแอปเนี้ยดีมากนะครับซื้อนะอย่าก,ก๊อฟนะบอกก่อนนะครับคนทําก็ต้องกินข้าวเหมือนกันนะครับเขาทําโปรแกรมดีๆอย่างนี้มาให้เราเราก็อุดหนุนเขา3า0กว่าบาทถูกนะครับนะเทียบกับ กาแฟแล้วสองสาแก้วเองนะครับนะลองดูโอเคครับสวัสดีครับ